พี่พี่คะก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้เตือนคลิปใหม่ๆที่วันนี้รองเท้าค่ะวางค่ะรองเท้ามาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนก่อนค่ะครับแม่กวาดมือเรียกก็ไม่เห็นเอาฝากสิแม่จะได้เอากลับขึ้นรถไปตัวเองก็ใส่นั้นไปสิน้ากีฬาพร้อมสุดๆจ้ะเถียงเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาดูรองเท้าใหม่ของพวกมันจ้าซื้อแต่รองเท้าอยู่นี่แหละไม่ใช่พี่ใหม่แล้วไงเราจะซื้อให้นักกีฬาอุปกรณ์อุปกรณ์ดีเด่นรองเท้าใหม่ของใหม่ร้อยเดียวจ้ะของเราเท่าไหร่2,000ตัวเท่านี้ใช้รองเท้าแพงๆรีบไปเพื่อนๆก็ซ้อมกันรุ่มร่ำอะไรนะโอ้อ๋อนั่นคือสีเราใช่ไหมไหนนี่คือเตรียมซ้อมแข่งกีฬาปีใหม่วันพรุ่งนี้กับเพื่อนๆอยู่สีอะไรเราอ่ะสีแซดจ้าเชียร์สีแสงคำเชียร์เราพูดไปเองมีแววว่าจะชนะไหมล่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นสนามที่พี่พบใช้ซ้อมกีฬาทุกๆวันกับเพื่อนๆเป็นสนามของสวนสาธารณะประจำอำเภอค่ะมีหลายๆคนถามว่าพี่พบอยู่ทีมอะไรสโมสรอะไรบอกเลยว่านี่ไม่ใช่สโมสรนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนมารวมตัวกันแล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาต้นกล้าสีนรงทีมของพี่พบและเพื่อนๆแล้วผู้ปกครองที่มีใจรักกีฬาอยากให้ลูกเล่นกีฬาเนี่ยก็มารวมตัวกันค่ะแบบนี้แล้วก็มาช่วยกันดูแลเด็กๆให้เด็กได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญนะคะเด็กๆก็จะได้มีความพยายามในการทำอะไรสักอย่างเด็กๆจะซ้อมกันแบบนี้ทุกวันเลยค่ะวันนี้ฝนตกก็จริงเละมากสนามเละมากแต่ทุกคนไม่หยุดยังคงมาซ้อมกันอยู่เป็นประจำวันนี้นี่เป็นการเรลักซ์อย่างที่พี่พบบอกเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมของทางสนามก็คือจะจัดกีฬาฟุตบอลนะคะให้เด็กๆแข่งขันกันเองเป็นสีนู้นพี่พบอยู่ทางฝั่งคันนู้นค่ะอยู่ตรงกลางสนามพี่พบอยู่สีฟ้าซึ่งจะจัดกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเชียร์กันว่าใครจะเป็นเจ้าสนามปักธงชัยต้นกล้าสีนรงค์เดี๋ยวเขาก็จะซ้อมกันสนุกสนานค่ะมีเบสิกหลากหลายเพราะว่าก็จะมีโค้ชจากหลายๆที่มาช่วยกันฝึกสอนเด็กๆก็จะได้ประสบการณ์มากมายรวมถึงทางสนามก็จะจัดให้มีการแข่งขันหลากหลายพาไปแข่งในหลายๆที่ซึ่งผู้ปกครองก็จะรวบรวมเงินกันนะคะแล้วพาเด็กๆไปแข่งแพ้ชนะเราไม่ว่าเลยค่ะขอให้เด็กๆได้แสดงความสามารถแล้วก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์แค่นั้นพอพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ใช้เวลาร่วมไปด้วยเชียร์ทุกสนามค่ะแข่ง10สนาม10วันไปทุกสนามค่ะขอแค่ได้เห็นลูกมีความสุขก็พอส่งเสริมให้เด็กทุกคนเล่นกีฬาแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติค่ะฝากเอาไว้ด้วยพวกเราชาวกีฬาอย่าได้พลาดไม่ต้องเป็นนักกีฬาก็ได้นะคะขอให้ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อร่างกายที่แข็งแรงวันนี้ก็สวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากเห็นสนามฝึกซ้อมของเพื่อนๆและพี่พบนะคะวันนี้พามาดูแล้วไม่เลิศหรูอลังการแต่บอกเลยว่าดาวล้านดวงในใจของผู้ปกครองทุกคนมากๆจะมีพ่อแม่มาคอยนั่งเฝ้าลูกหลานยุงกัดหนาวร้อนไม่สนใจค่ะขอแค่ได้ไม่เห็นลูกเล่นก็พอสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ